คะแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีสกินแคร์มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวไนท์ครีมนะที่อีฟใช้อยู่ประจำในช่วงนี้เลยนะคะคือปกตินะอีฟเป็นคนที่ทาสกินแคร์ก่อนนอนเยอะมากคือแบบหลากหลายขั้นตอนมากถ้าใครเคยได้ดูในแบบ IG Story เวลาเราลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ก็คือใกล้คลอดแล้วนะคะตอนนี้คือท้อง9เดือนแล้ว แค่เราทาครีมที่ท้องอ่ะทุกคนมันก็หมดเวลาไปประมาณ10นาทีแล้วนอนแล้วไหนช่วงนี้ก็จะเป็นผื่นคนท้องอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทายาที่ตัวอีกประมาณก็เกือบ10นาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ดูแลตัวเองมันหมดไปแล้วประมาณเกือบ20นาทีอะเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วพอมาทาที่หน้าเนี่ยเราก็เลยแบบว่าอยากจะลดขั้นตอนลงนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบผิวเราเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทำให้เราอะไม่สามารถที่จะลงสกินแคร์เยอะเหมือนเดิมได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบอุดตันง่ายมากก็ตอนนี้ใช้อยู่หลักๆนะคะก็จะมีแค่น้ำตกนะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มแล้วก็ตามด้วยไนท์ครีมเลยซึ่งไนท์ครีมที่ใช้อยู่นะคะก็คือตัวนี้เลย Dust Buster Anti Aging Night Cream ค่ะก็คือตัวนี้จะบอกเลยว่าดีงามมากทุกคนจากที่อิฟใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะจะบอกเลยว่าแบบผิวมันมีความเรียบเนียนนะคะแล้วก็ตึงขึ้นเวลาตื่นมาแล้วเนี่ยผิวมีความชุ่มชื้นดีงามนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องโบกสกินแคร์เยอะๆแบบเมื่อก่อนนะผิวก็แบบกลับมาฟูได้นะบอกตามตรงบอกจริงๆเลยตอนแรกอ่ะไม่ค่อยกล้าใช้นะคะเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่เคยแบบรู้จักยี่ห้อนี้มาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอจะตัดสินใจใช้แล้วก็คือแบบได้ลองคุยกับแบรนด์เขาจริงๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้คือคนท้องใช้ได้ไม่มีสารอันตรายแล้วก็แบบได้อ่านข้อมูลอ่านเปเปอร์ของแบรนด์อะไรงี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคน่าใช้อยู่นะคะก็เลยตัดสินใจลองใช้แบบจริงจังพอลองใช้จริงจังแล้วก็ชอบนะสรุปก็คือแบบเขาดีจริงๆนะคะสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็จะมีสารสกัดจากมันสำปะหลังค่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็ช่วยให้ผิวเนี่ยตึงกระชับแล้วก็เรียบเนียนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นอย่างแรกเป็นฟิลแรกที่สัมผัสได้จากการใช้ครีมตัวนี้เลยเพราะว่าปกติตอนนี้ก็คือแม่จะนอนไม่ค่อยหลับนะคะตอนคืนคือตื่นบ่อยมากแบบว่า2รอบ3รอบอะไรเงี้ยแล้วมันแบบไม่ได้นอนยาวอะเนาะผิวมันก็จะแบบมีความโซมผิวมันก็จะแบบโรยๆผิวมันจะไม่ค่อยฟูไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้เราก็ดีขึ้นแล้วก็ยังมีสารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยเข้าไปกระตุ้นการสร้างอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนในผิวก็แน่นอนว่าช่วยผิวจะมีความยืดหยุ่นนะคะมีความนุ่มเด้งแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังมีสารสกัดจากคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็สุขภาพดีแล้วเขาก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีทั้งไบโอพลาเซนต้านะคะมี DNA เจลแล้วก็มีโพลีเปปไทด์ซึ่งบอกเลยว่าถูกใจแม่มากนะคะคือต้องการอะไรที่แบบลดเลือนริ้วรอยจัดเต็มนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีไฮยาด้วยนะคะก็คือจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะเนื้อครีมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวลื่นๆค่ะเข้มข้นแต่ว่าบางเบานะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทาเยอะมากนะคะเขาก็สามารถเคลือบผิวได้หมดเลยซึมไวไม่เหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยค่ะก็ใช้ทาเป็นตัวสุดท้ายก่อนเข้านอนเลยค่ะแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับครีมอื่นๆได้นะแต่ว่าให้เราทาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายค่ะสำหรับอีฟเนี่ยก็ใช้แค่ประมาณ1ข้อนิ้วนะคะหรือว่าแตะ5จุดทั่วหน้าแล้วก็ลำคอค่ะก็ใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคือรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะเรียบเนียนค่ะแล้วก็แพ็คเกจกระปุกเขาเนี่ยก็คือกระปุกครีมสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ใน LINE แอดนะคะทุกคน Dust Buster นะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะปกติเนี่ยราคากระปุกละ690บาทนะแต่ว่าเขาก็จะมีจัดโปรนั่นนี่นู่นนะคะก็คือคุ้มค่ามากมายยังไงก็ลองไปสอบถามมาได้ทาง LINE แอดนะคะหรือว่าจะเป็นทาง IG หรือว่าใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดนะคะไว้ให้ใน description box ก็ถ้าใครที่กำลังมองหาไนท์ครีมที่เป็น anti aging ลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะแบบใช้งานง่ายอะไรอย่างงี้นะก็ลองดูนะคะของ Dust Buster นะอันนี้มัมมี่ลองใช้แล้วคือแบบดีชอบวันนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยวันนี้มัมมี่ไปแล้วบ๊ายบาย